หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับพวกเราหาชาแชนแนลกับช่วงปลูกเพื่อนมาดีเอ็นเรามากินโชว์กันอีกแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของดงแฮอึนยองซึ่งก่อนหน้านี้สองคลิปเรารีแอคเพลงเดี่ยวของดงแฮกับอึนยองไปแล้วCalifornia Love กับ B ส่วนเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Zero เป็นเพลงในอัลบั้มเขาดาวเป็นเพลงไตเติ้ลใช่ไปเริ่มกดจ้องใหญ่ไปเลยเปิดเสียงคลิปให้ยังเปิดแล้วโอเคสดใสเวอร์โอ้โหทำไมพี่เขาผมแดงอ่ะเออย้อมไงรวดเร็วมากเฮ้ยตกใจเบายังไงวะผมมันอยู่ข้างบนบอกเลยแล้วกันบอกยังไงอ่ะเนี่ยประมาณนั้นประมาณก็ได้ยังไงเบาละโอ้เสียงที่ดูหวานมากเราดูสองคนเต้นแล้วแบบดีอ่ะใช่เขาเป็นผู้ดูโอที่ลงตัวที่สุดเลยเว้ยมึงเหมือนโกดังที่ถ่ายสติดูเมนเลยถ่ายฉันอะของแกซี่อะของใครอะของแอมินด้วยเอ้าโรแมนต์เหรอไอเดมผู้ขาดปะเนี่ยโรนี้เออแล้วเขาเป็นเมนแดนทั้งคู่อ่ะมึงมันแบบแล้วเป็นของเอ็มงงโอ้โหโอ้ยตายแล้วคุณพ่อคะคุณชิปปูแม่เอ้ยไม่ต้องชิปแล้วเนี่ยโอ้โหพ่อหนุ่มชุดแดงมึงเขาแข่งรถไม่ได้แล้วมันเกินไปมากอยู่ไม่ได้จะยอมเคลียร์อยู่ข้างสนามตัวความเร็วดูดิโอ้เท่ถ้าใส่ชุดนี้ขึ้นสเตจตายนะโอ้ my god ชอบสีนี้มากอ่ะเขาทำสีนี้แล้วขึ้นมากเลยอ่ะเขาไม่ค่อยทำสีผมแรงๆป่ะใช่อย่างมากแค่แบบสีบอลโอ้ยเจ้าทำไมไรตายแล้วเราแบบมาเอาไรหูเขาสามใครจะเชื่อว่าเขาสามสิบกว่าแล้วว่าโอ้ชุดขาวแต่แล้วแล้วเขาบอกว่าแบบช่วงวัย30คือช่วงกำลังแซ่บเลยโอ้อ้าวอ้าวนี่กระตุกนี่กระตุกตลกจังงงแล้วเดี๋ยวตัดเองดีกว่าตัดยังไงเอ่ยไม่เป็นไรแต่แบบโอ้โหท่าเต้นแบบโอ้โหจริงมันแบบดูปกดิโอ้โหโคตรหล่ออ่ะบอกเลยผู้ชมว่าไม่ไหวหรือว่าจริงแล้วว่าถ่ายเพลงนี้ก่อนนั่นดิแล้วอันนั้นคือแล้วอันนั้นคือสีเฟดมันปิดเหรอมันใจดีไหมเออแคลิฟอร์เนียเลิฟคือสีที่น่าจะสีที่เฟดแล้วสะดุ้งกันหมดไอ้บ้าคือเพลงมันเป็นแนวเดียวกันหมดเลยเป็นสามเพลงเออแบบเพลงฟังง่ายอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงฮิปฮอปบล็อกหรืออะไรสักอย่างอ่ะเออแล้วคือแบบท่าเต้นเนี้ย
คือใครจะไปคิดว่า30กว่าแล้วยังเต้นแบบปลอมากยังไม่จบเขาเป็นเขาเป็นเมนเต้นแล้วเขาแบบโอ้ตายแล้วหล่อมาเอาอะไรเอ่ยหล่อแบบหล่อแบบมากอะคือแบบเอเจจะอยู่ตลอดไปเว้ยแกจริง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 เขาหล่อแล้วคือเขาหล่อตลอดไปใช่แบบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหล่อนะเรื่องความสามารถอะไรใช่สกิลต่างๆเขาจะอยู่ตลอดไปจริงจริงถึงเขาจะแบบเป็นคนเจนแบบเจนแรกแล้วอะเขาก็แบบยังอัปเดตเทรนอยู่ตลอดเวลาเว้ยเขายังแบบตามเทรนแบบการเต้นสมัยใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเขาก็แบบมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางสายอาชีพเขาเนาะเขาก็ต้องคอยอัปเดตอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วสำหรับเรา SM อ่ะไม่ใช่ SM SJ อ่ะคือให้ความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือดาวค้างฟ้าจริงๆเว้ยใช่จริงแบบมันคืออย่างนั้นจริงๆเลยเขาจะไม่มีทางหายไปถึงแบบเด็กเจนใหม่ๆมาอย่างน้อยก็ต้องรู้จักเพลงแบบ Sorry อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องรู้จักอะจริงแล้วคือแบบพอมันมาเรื่อยๆเขาเลยแบบออกซิงเกิลเรื่อยเขาจะไม่ได้รวมเป็นวงไม่ได้แบบเป็นซุปเปอร์จูเนียร์แต่แบบโซโล่เขาแต่ละคนคือขายได้ทุกคนเลยเว้ยโหแต่คอนเซ็ปต์บั้มนี้ดีนะคือตั้งแต่ D&Eออกอัลบั้มคู่มาเขาไม่เคยทำเป็นแบบเพลงเดี่ยวมาก่อนแล้วก็มาทำเป็นเพลงคู่อย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบคิดว่าน่าจะทำเป็นสตอรี่ออกมาคือแล้วบั้มเนี้ยมีเหมือนเป็นบั้มเต็มเลยเพราะว่า10เพลงมี10เพลงเลยในบั้มอ่ะอัลบั้มเขาดาวเนี้ยมันเป็น9เพลงที่เป็นอีกเพลงนึงเป็นซีโร่เวอร์ชันอิงเวอร์ชันจริงเพิ่งออกวันนี้เลยตอน 4:00 นเริ่มสั่งเลยแล้วนะทุกคนถ้าอยู่เกาหลียิ้วเลยค่ะตอนนี้ใช่แล้วก็มีใน Spotify มีอะไรหมดเลยนะคะลงหมดแล้วไปสตรีมกันได้อู้จะเพลงดีด้วยเนาะใช่แต่นี่ยังฟังไม่ครบทุกเพลงแต่ว่าแบบฟังแล้วแบบมันเพลงแนวนี้แหละแบบฟังง่ายๆ R&B ฮิปฮอปอะไรเงี้ยที่ฟังแล้วก็ชอบที่สุดก็ชอบ B ของจ็อกแหละนี่แบบชอบมากมันแบบฟังสบายที่แบบเราว่าแบบมูดเพลงก็ให้ความรู้สึกดีเหมือนกันก็เลยซีโร่เนี่ยเพิ่งฟังอันเนี้ยครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งแบบจะมารีแอคก็เลยยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเอาที่ชอบที่สุดก็ชอบ California Love เหมือนกันมันเป็นเพลงแบบเขาเหมือนแบบพอมันเป็นเสียงทงเฮอย่างเงี้ยแล้วบวกกับมีเจโน่ด้วยโอ้โหเสียงเขานุ่มเว้ยใช่แล้วแบบถ้าเกิดสมมติว่าคือนี่ก็ยังคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดสมมติต่อไปอ่ะอาจจะเป็นอินด็อกที่มาฟีเจอริ่งแทนเจโน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เป็นไลฟ์ที่เป็นแบนเวอร์พี่ธงแรปเองธงเฮแรปเองแบบไม่มีเจโน่ก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบต่อไปจะเป็นอินด็อกมาแรปแทนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่ว่าถ้าแบบก็จะปังมากเลยแหละคือมันก็จะได้อีกมูดนึงเหมือนกันใช่เสียงแรปของเจโน่กับยองต่างคนใช่คนละโทนเลยเอาจริงถ้าสังเกตอ่ะเสียงเจโน่กับเสียงของเฮเหมือนกันเลยเว้ยคือพอแบบพอตอนแรกอะฟังเป็นไลฟ์ใช่ป่ะเราก็แบบฟังจนถึงท่อนแรปอะก็ฟังก็ฟังไปเรื่อยจนแบบก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาเปิดดูที่เป็นจอหน้าจอวิดีโอดูอะก็แบบอ้าวไม่มีเจโน่นี่แต่เมื่อกี้เป็นเสียงของเฮแต่เสียงเหมือนเจโน่มากนี่ตอนที่เฮียฟังนี่ก็คิดว่าเป็นแบบอ้าวเจโน่พอรู้ของจริงใช่คือเหมือนกันจริงเว้ยแต่คือแบบสองคนนี้คือดีแล้วก็แบบทั้งอุ้มยอกทั้งเราเล่นตลกสูบหน้าตัวเองเนี่ยคือแบบคือพอมันเป็นเพลงที่คาลิฟอร์เนียหรืออาจจะไม่ได้เต้นเยอะเท่าบีหรือว่าเท่าเพลงนี้ใช่ป่ะแต่เพลงเนี้ยถ้าเต้นดีคือพอเขาแบบมาอยู่กันสองคนแล้วก็มีแบ็กอัพอีกเนี้ยมันช่วยส่งให้แบบสเตจมันชายขึ้นมาถึงจะแบบดีอ่ะเพลงมันแบบเพลงมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะแต่มันก็มันเต้นได้ขนาดเนี้ยดีจริงให้มันดีใช่สี่ MV ก็ดีแบบตามคุณภาพ SM แหละก็แบบ เรื่องการลงทุนแล้วแบบถ่ายในสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยลงทุนนะกับอัลบั้มเนี้ยผมว่าลงทุนมากเลยอ่ะพอเขามีอิสระอะไรเงี้ยมันก็ได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้โชว์ฝีมือของตัวเองมากขึ้นได้แบบได้โชว์หลายอย่างเลยใช่บางอย่างเหมือนแบบพอมันอยู่ในใต้ข้อจำกัดอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำอะไรไม่ได้มากแต่พออันนี้เหมือนแบบเขามีอิสระแล้วเขาก็มาอยากแบบบอกกับแฟนคลับด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าCMV ก็ดีนี่ชอบตรงที่แบบ
เหมือนยกกันตรงนี้แบบเล่นเกมที่แบบเป็นตัวละครเป็นตัวเองที่อยู่ในน่าจะเป็นเกมรถแข่งด้วยซึ่งมันแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครไม่ใช่ตัวละครดิสีภาพมันต่างกันระหว่างแบบสีที่อยู่ในห้องกับสีที่แบบอยู่ในสนามแข่งอะไรเงี้ยมันตัดกันนะแบบว่ารู้เลยว่ามันแบบคนละที่คนละส่วนกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกแปลกตาก็คือแบบการคุมโทนของแบบเอสเอ็มอ่ะค่อนข้างทำได้ดีว่ากูไม่อยากชมเลยเอสเอ็มแต่มันเขาดีเราก็ยอมรับไงว่าเขาก็ทำดีแหละทั้งโปรดักชันทั้งเพลงทั้งอะไรต่างๆไม่แน่ใจเหมือนเพลงเนี้ยเหมือนแบบอัลบั้มเนี้ยไม่แน่ใจว่าพี่ฮงจะช่วยเป็นคนช่วยแต่งเพลงด้วยหรือเปล่าเหมือนเห็นแบบว่าเขาเป็นคนแต่งด้วยไอ้แคลิฟอร์เนียเลิฟนี่แหละหรือจะซีโร่นี่แหละมาดูมี 2-3 เพลงมั้งที่เขาแต่งก็ฟังเขาแต่งเองเพราะฉะนั้นก็ไปฟังเพลงในอัลบั้มกันด้วยนะคะมีทั้ง10เพลงก็ฟังกันจุกๆไปเลยก็ฝากคัมแบ็คของพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งแบบช่องทางการติดตามต่างๆไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ฝากพวกเราเหมือนเดิมคอนเทนต์อื่นใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้คลอดแล้วนอกจากดีแอปฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเราวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย